วัสดีครับวันนี้เลิกงานสวัสดีครับผมสูตรแล้วซีรีส์ยังไงบ้างคะก็ก็เรียกว่าเป็นเหมือนที่คิดแล้วกันครับก็เตรียมใจไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเหมือนกันว่าน่าจะมีน้องๆให้ความสนใจนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่คิดแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าน้องๆที่เราเลือกมาส่วนหนึ่งนะครับไม่นับน้องโอมกับน้องฟุกเนาะทุกคนก็ดูมีศักยภาพแล้วนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเริ่มฉายแววของความเป็นสตาร์มากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกว่าพอเราทำงานแล้วมันเหมือนเรามีโจทย์ที่เราต้องชัดเจนกับมันมากขึ้นแล้วนะครับเพื่อผลักดันให้ทุกคนไปในสิ่งที่เขาต้องการพี่ยูเหรอคะครับผมคาดหวังไหมคะจริงๆแล้วอ่ะกลัวมาตั้งแต่ต้นเนาะว่าคนมันจะมาเยอะเกินปริมาณหรือเปล่าแต่ก็โชคดีว่าเราเจอกับไอ้การปลดล็อกที่ให้สามารถทำงานได้แต่ว่าเราก็พยายามจะทำมาตรการให้มันเคร่งครัดเนาะโดยการตรวจโควิดและสวอปทุกๆคนอะไรเงี้ยพี่เข้ามาบริเวณงานแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์สำหรับคนที่ผ่านการตรวจและปลอดเชื้ออะไรเงี้ยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รู้สึกว่ามันยังไงออกมาก็กระแสตอบรับก็อบอุ่นอย่างเงี้ยครับผมแต่หากมาคาดว่าถ้าสถานการณ์ดีกว่านี้ก็ผมว่าจริงๆหลายๆคนก็อาจจะสะดวกมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับผมโปรเจกต์นี้พอปล่อยออกไปปุ๊บนี่ทุกคนแบบคือฮามากฟีดแบคที่ได้มานี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็จริงๆก็ดีใจนะครับที่เวลาเราคือเวลาใครทำเราทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันได้ผลตอบรับที่มันเห็นดีมันเราก็แฮปปี้นะครับมันเลยทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะทำมันทุกวันให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมาจากคนที่เขากำลังมองเราอยู่แล้วเราก็จะได้ตั้งใจทำในสิ่งที่เขาอยากได้ครับผมเรื่องตั้งใจเนี่ยการันตีได้เลยเพราะว่าพี่โด่งเขาเก็บทุกรายละเอียดใช่ฮะคือมาตั้งแต่ต้นโปรเจกต์เนาะนั่นก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้ทำงานกับพี่โด่งนะจริงๆก็ติดตามผลงานของพี่โด่งตั้งแต่ภาพยนตร์ MV แล้วก็เราก็มองว่าเอ้ยสักวันนึงเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้ทำงานเนี่ยแล้วบังเอิญว่าไปรู้จักกับพี่โด่งที่กองโลกทั้งใบก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันบ่อยขึ้นแล้วก็คุยแล้วก็คลิกกันในเรื่องของสไตล์การทำงานอะไรเงี้ยก็มุมมองเรื่องของความสวยงามเรื่องของความละเอียดเรื่องการดีเทลในดีเทลต่างๆเนี่ยก็ถูกใจก็เลยว่าพี่โด่งมาร่วมงานกันหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยพอดีว่าเอาก็เสนอโปรเจกต์คุยกันไปเป็นโอเคพี่โด่งก็โอเคได้จังหวะโอเคพี่โด่งก็รับทำให้ต้องขอบคุณพี่โด่งด้วยครับผมที่มาจอยกันพี่นิวคือชมพี่โด่งทุกครั้งที่พูดถึงเลยค่ะพี่โด่งเป็นไงบ้างคะกดดันหรือเปล่าคะการรับงานอย่างนี้พี่ว่ามันเป็นการกดดันไม่ได้กดดันแล้วหนึ่งเหรอมันจริงๆแล้วเราไม่ว่าเขาเรียกว่าไม่ว่าทำอะไรครับก็ต้องทำให้มันดีที่สุดแหละแล้วโดยเฉพาะงานเริ่มต้นของเขาด้วยอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่านิวเขาเป็นคนตั้งใจคือเขาเรียกว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เนาะสไตล์นี้ก็ต้องจริงๆก็ต้องเบรกเขาเหมือนกันนะครับแต่นั่นคือวิธีการทำงานของเขาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะในมุมเราอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเราก็ในมุมเราก็เรารับผิดชอบของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทำไงก็ได้ให้น้องเขาสามารถไปถึงในสิ่งที่เขาต้องการเราก็หน้าที่ของเราก็จบครับผมในส่วนของโปรดักชันพี่ยูบอกว่าจะเต็มขอจะเต็มพี่โด่งเองว่าไงเรื่องโปรดักชันของเราก็ต้องบอกจริงว่ามันเป็นซีรีส์จริงๆมันเป็นซีรีส์วายประเภทหนึ่งแหละนะครับมันมีทุกรสชาติเนาะมีทั้งดราม่ามีทั้งโรแมนติกมีทั้งแอคชั่นถามว่าเราพยายามทำให้คือโจทย์ของพี่เลยครับคืออยากให้คนทั่วไปได้ดูจริงๆนะครับพยายามทำให้คนไม่จำเป็นต้องเป็นสาววายหรือคนที่เป็นสาววอกซีรีส์วายเท่านั้นได้ดูเราอยากให้ทุกคนได้ดูคนทั้งประเทศได้ดูนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็เลยพยายามทำให้มันเป็นซีรีส์ที่มันดูง่ายแล้วก็คนที่ชอบดูละครทั่วไปก็ดูได้สาววายดูแล้วก็ได้อารมณ์คืออยากจะเปิดให้ความเป็นซีรีส์วายมันไปสู่สากลให้ได้หมายถึงสากลในมุมของการยอมรับของคนดูทั่วไปนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราพยายามทำส่วนงานโปรดักชันเนี่ยพี่ว่ามันก็เป็นไปตามตัวเรื่องนะครับแต่ถามว่าเราเต็มที่กับทุกอันไหมเต็มที่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลกับท้องเรื่องทั้งหมดนะครับครับแล้วพอมีการรู้ช็อปไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องๆหน้าใหม่เหมือนกันเลยคือมันก็มีปนๆกันเนาะมีทั้งใหม่มีทั้งเก่ามีทั้งถามว่าพี่ว่ามันจากคนกี่เป็น800อ่ะ800คนนะครับเพราะว่าพี่กับพี่นิวก็อยู่ตั้งแต่ต้นนะครับก็รู้สึกว่าคือกว่าจะได้คนชุดนี้มาเนี่ยมันก็เขาเรียกเลยตบตีกันอ่ะตบตีกันมันเยอะเหมือนกันอ่ะเนาะ
คือหมายความว่าพี่กับพี่นิวเองกับทีมเองอะไรเงี้ยนะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีโจทย์ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายพี่ว่าเราทำงานเป็นทีมอ่ะเราก็ต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้ได้อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่ามันถามว่าหนักใจไหมก็ไม่ได้หนักใจเพราะว่าเราน่าจะผ่านจุดตรงนั้นมาแล้วที่จุดที่เราหนักใจที่เหลือคือสิ่งที่คิดว่ามันจะออกไปให้ดีที่สุดครับและด้วยความที่แบบโงสูคือโหเป็นคู่จิ้นที่เรียกว่าฮอตมาไม่มีแผ่วการทำงานโงสูนี่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็จะเสิร์ฟยังไงดีคะเพื่อความแบบแฟนๆคาดหวังต้องพี่โด่งเลยก็จริงๆแล้ว2คนเนี้ยจริงๆก็เคยร่วมงานกันบ้างเนาะคือเป็นชิ้นๆเป็นคนๆไปแยกๆกันไปครับอย่างน้องโอมก็จริงๆก็มาตั้งแต่นู้นเลยครับตั้งแต่ตอนที่เขาตอนที่เขาประกวดเลยแหละจริงๆก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนที่เลือกเขาอะพูดตรงๆตอนนั้นเราก็ให้คะแนนเขาตอนนี้เขาประกวดตอนที่เป็นโมเดลนะครับก็คือเขาต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างนานมากกว่าจะเลือกเขาออกมาได้เนาะแต่ก็ด้วยความสามารถของเขานะครับแล้วก็เห็นพัฒนาการของเขามาเรื่อยๆจนกระทั่งได้ร่วมงานซีรีส์กันจริงๆเนี่ยก็คือโลกทั้งใบให้นายคนเดียวอันนั้นก็รู้สึกว่าเขามีคาแรคเตอร์เขามีมุมที่เป็นของเขาแหละมันต้องเป็นลายเซ็นแบบนี้ของเขาแล้วถ้าบทมันตรงกับเขาพี่ว่าเขาพัฒนาได้แล้วก็ไปได้อีกเนาะส่วนน้องฟุ๊กก็มาเจอกันก็ตอนทำมิวสิกวิดีโอให้นะครับยืนหนึ่งของฟรีไฟให้แล้วก็ก็เริ่มเข้าใจความเป็นเคมีของ2คนมากขึ้นเริ่มเข้าใจว่าอ๋อทำไมใครๆถึงรักเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อ2คนเข้ามาแล้วเราดูรู้สึกว่ามันโลกมันสว่างดีอะไรเงี้ยครับก็โอเคก็ถามว่ากดดันกับ2คนนี้ไหมพี่ว่าเฉยๆเพราะว่าเราได้ลองมาแล้วนะครับรู้สึกว่าคือมันทำให้เราทำงานง่ายแล้วก็ที่เหลือพี่ว่ามันเหมือนเราแค่ทำยังไงให้มันสมบูรณ์ตามเนื้อเรื่องที่สุดตามบทที่เขาต้องการที่สุดแค่นั้นคือปัญหาของเรามีอยู่แค่นั้นพี่มิวคะจากสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเป็นแฟนแบบว่าปลื้มปิ่มมากบอกว่าทำทุกอย่างขึ้นใหม่เลยอ๋อก็ครับผมจริงๆก็ทำแต่มันคือต้องต้นโปรเจกต์เนาะว่าโอเคเขาอยากดูซีรีส์เราก็พยายามผลักดันโปรเจกต์นี้ให้มันเกิดอะไรครับผมแล้วก็พยายามผลักดันให้ไปในทางที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักชันและสิ่งที่เราต่างๆที่เราคัดสรรเข้ามาเพื่อซีรีส์เรื่องนี้อย่างเงี้ยครับผมโอเคเฟิร์สแรกเลยก็คือเพื่อสำหรับแฟนๆนั่นแหละครับผมแล้วก็ถ้ามันไปได้กว่านั้นคือพาน้องๆไปได้อยู่ในจุดที่มันแมสขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่ซีรีส์เรื่องนี้เราไม่ได้แค่ว่าโอเคเสิร์ฟแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโอเคส่วนหนึ่งอ่ะคนกลุ่มหนึ่งเราเซอร์วิสอยู่แล้วใช่ไหมครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราผลักดันให้ซีรีส์มันไปตลาดที่มันกว้างขึ้นมันสากลขึ้นเหมือนอย่างที่พี่โด่งบอกได้อย่างเงี้ยมันก็จะสามารถตอบโจทย์เราได้อะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวปีหน้าของเราก็มีการออกแบบปีหน้าปีหน้าซีรีส์วัยจะเยอะมากที่แบบว่ายังไงสำหรับซีรีส์เรามีความแตกต่างอะไรชวนมาดูกันสิครับพี่ครับชวนมาดูฮะแล้วก็ยังไงพี่ว่ามันคือตอนที่เราทำบทเรื่องนี้ครับเรารู้สึกว่ามันก็เป็นซีรีส์ประเภทหนึ่งที่สามารถดูได้ทุกคนแต่พอเราเริ่มได้ออกกองถ่ายไปส่วนหนึ่งนะพี่รู้สึกว่ามันใครก็ดูได้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องราวที่ดูแล้วผิวเผินคือพี่ว่ามันมีเรื่องราวของทุกๆตัวละครที่ดูน่าสนใจมันมีมิติมากกว่าการที่จะมาเดินไปเดินมาหรือว่ามีความลับแบบฉาบฉวยทุกคนมีเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าที่ต้องนำเสนออะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าอันนั้นพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราอยากต้องการให้มันเป็นแล้วมันก็จะเป็นภาพแบบนั้นให้ทุกคนได้เห็นนะครับคืออยากให้รู้สึกว่าเมื่อดูแล้วนอกจากความจิ้นความอะไรทั้งหลายแหละพี่ว่ามันได้ดูเรื่องราวไปด้วยนะครับซึ่งคุณจะดูแล้วติดตามแล้วก็รักตัวละครของเรามากๆครับครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมก็คือพยายามเป็นซีรีส์ที่เพียบพร้อมที่สุดในทุกๆด้านนะครับผมแต่ว่าจะโดนใจคนดูมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็อยู่ที่คนดูเป็นคนตัดสินนะครับผมแต่ในฝั่งของทีมโปรดักชันในส่วนของพวกเราเนี่ยก็เราก็ทำเต็มที่อยู่แล้วเนาะเราก็เสิร์ฟโอเคในส่วนนึงคืออย่างที่บอกว่าซีรีส์เป็นซีรีส์โรแมนติกดราม่านะครับมีส่วนผสมของแอคชั่นผสมผสานลงไปนะครับผมแล้วก็มีทั้งสีสันของบรรยากาศของนักศึกษาตอนที่ใกล้จะจบนะฮะ รวมไปจนถึงว่ากีฬาดนตรีอะไรเงี้ยหอมความรู้สึกฟีลกู๊ดต่างๆแล้วก็รวมไปจนถึงดราม่าก็อยากจะให้เป็นซีรีส์ที่ครบรสอะไรเงี้ยครับผมในเมื่อเราได้
ของดีมาอยู่ในมือทั้งองค์ฟุกและทีมงานทุกคนรวมไปจนถึงผู้กำกับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าเราจะทำออกมาได้ดีมากๆแต่ส่วนว่ามันจะดีแค่ไหนโดนใจคนดูไหมยังไงก็ฝากLove at Nightไว้กับทุกๆคนด้วยละกันนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ